คุณท่านคุณท่านโปรดเมตตาด้วยเถิดเจ้าค่ะครอบครัวเราอยู่ทางนั้นท่านให้เราเข้าไปด้วยเถอะนี่คือหลานของเจ้าสินะสวยดีนี่ห้ามแต่เต้าลูกหลานของเรานะคุณท่านหญิงสาวบริสุทธิ์มีดีที่ตรงไหนกันลูกท้อต้นสุกใหม่ๆถึงจะมีรสชาติท่านว่าถูกต้องหรือไม่เข้าไปสิท่านป้าเฮ้ยคุณท่านท่านหมายความว่าอะไรกันท่านหงอูเย่แห่งเมืองนี้ของเราสนใจใน3สิ่งเท่านั้นสิ่งแรกก็คือเงินสิ่งที่2ก็คือสาวงามสิ่งที่3คือนักสู้เจ้าว่านักสู้นั้นแหละเจ้าสู้ได้เหรอได้เลือกใครก็ได้ถ้าชนะข้าจะให้เข้าพบท่านหงอูเย่เข้ามาพร้อมกันเลยแต่ถ้าหากข้าชนะจะต้องให้ทุกคนเข้าไปทั้งหมดได้ระวังด้วยเฮ้ยไอ้บ้าว้าวเก่งจังเฮ้ยระวังหน่อยระวังหน่อยว้าวพี่ชายพี่เก่งจังเลยเก่งมากเก่งมากเลยไปแล้วนะไอ้ยาไอ้ยาพาหลานชายข้าไปกินของอร่อยดีกว่าไปแล้วนะไปแล้วนะระวังนะระวังนะระวังด้วยจอมยุทธลับแห่งเมืองกวนหยางผักจ้าผักสดสดลูกสะใภ้ลูกสะใภ้แม่มีเสียงเสียงมาแล้วนะภัตตาคารคายหยางอี้เจียรสชาติแย่มากเฮ้ยเจ้าหิวไม่ใช่เหรอหิวแล้วก็กินแก้ขัดไปก่อนเถอะนะถึงหิวแต่ก็กินของรสชาติแย่เช่นนี้ไม่ลงเขาไม่เข้าใจจริงๆว่าทำไมถึงพาข้ามาร้าสมโสมแบบนี้โอ้ยตามใจมากไปเสียคนหมดแล้วเนี่ยเท่าแกมาแล้วมาแล้วเออมีอะไรกันเหรอคุณทันผู้เฒ่าเมื่อกี้นี้นี่ข้าขอเข้าไปทำบะหมี่ในครัวให้หลานชายข้ากินเองได้หรือไม่ได้แน่นอนดีเลยเจ้ารอแป๊บนึงนะข้าจะรีบไปทำบะหมี่ให้เจ้ากินเฮ้ยโอ้ยโอ้ที่แท้เขาเป็นพ่อครัวทำบะหมี่นี่เองอืมโอ้พ่อครัวเท่าเจ้าเป็นคนมีฝีมือนี่นะอย่าไม่เท่าไรหรอกนะเก็บเงินแค่ครึ่งเดียวล่ะเข้าใจว่าตกลงตามนี้นะไม่มีปัญหาดีละกินให้อร่อยมาแล้วมาแล้วฝีมือไม่เลวเลยนะอร่อยหรือเปล่าพวกคุณท่านมีธุระอะไรหรือขอรับตาเท่าเจ้ายังอยากจะค้าขายอยู่หรือไม่ท่านฮ่าทำไมท่านถึงพูดเช่นนี้เล่าท่านก็รู้ว่าข้าโง่ข้าน้อยไม่รู้จริงๆว่าไปทำอะไรให้ท่านไม่พอใจแกล้งทำเป็นไม่รู้เรื่องหรือไงฮะอยากตายหรือไงฮะข้าไม่รู้จริงๆว่าท่านกำลังพูดเรื่องอะไรไม่รู้จริงๆอย่างนั้นเหรอถ้างั้นเขาจะเตือนเองข้าคุ้มครองเดือนนี้จ่ายหรือยังนี่ขอรับมีเท่านี้ขอรับ
ไอ้เจ้าบ้าท่านฮ่าจะไปขอทานได้ยังไงอะฮะไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อแล้วใช่ไหมฮะท่านฮ่าข้าเอามาให้อีกเอามาให้อีกขอรับดูไม่ได้เลยนี่ขอรับท่านฮ่ามีเท่านี้วันนี้ไม่มีอะไรแล้วใส่หัวไปเฮ้ยวันนี้ลำบากเว้ยนายท่านสองขอรับไปกันเถอะนายท่านสองนักสู้ที่สู้วันนั้นอยู่ทางนั้นขอรับน้องชายเจ้ามาจากที่ใดทางเหนืออยากมาหาเรื่องนั้นเหรออยากหางานเจ้าใช้ดาบเร็วหรือไม่ล่ะเร็วบังเอิญจริงข้าก็ใช้ดาบไม่เลวนี่เจ้าเก่งพอจะได้พบท่านหงอูเยเมื่อไรแล้วข้าจะบอกได้ไปเถอะท่านปู่คนพวกนี้ถือว่าเป็นคนเลวไหมก็ใช่นะแต่ว่าไม่ใช่คนเลวที่สุดหรอกอ๋อทำไมเจ้าถึงไม่กินล่ะเจ้าจะทำเรื่องแบบนั้นอีกแล้วเหรออถ้าเจ้าสองคนไม่รังเกียจก็พักอยู่ที่นี่ชั่วคราวได้เลยได้เลยไม่มีปัญหาก็อยากนอนแล้วอีกครู่หนึ่งได้หรือเปล่ารอก่อนสิจะนอนเฮ้ยเด็กน้อยก็ไปเช่นนี้แหละขอรับพรุ่งนี้เจ้าต้องเริ่มทำบะหมี่ให้ข้าค่าเช่าก็หักจากค่าแรงเข้าใจไหมอ๋อขอรับจริงสิแน่นอนเลยครับทำไมเจ้าสองคนถึงมาที่นี่กันอ๋อพวกเราแค่ผ่านมานะขอรับไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่นี่มีคนชื่อว่าท่านหงอูเย่ใช่หรือเปล่าท่านหงอูเย่ได้ยินว่าเมื่อก่อนเขาเป็นขุนศึกพอไม่ได้ทำศึกเลยพาลูกน้องมาเป็นโจรภูเขาผ่านไปที่ไหนก็จะปล้นที่นั่น3ปีที่แล้วชิงตำแหน่งเจ้าเมืองนี้มาโดยพลการแล้วไม่มีใครที่ต่อต้านเลยเหรอแน่นอนว่ามีแต่ว่าใครจะกล้าต่อสู้เล่าฮะพอแค่นี้ละข้าไปก่อนละโอ้ยกลัวแล้วใส่หัวไปขอรับเจอท่านหงอูเย่แล้วยังไม่คุกเข่าลงอีกคุกเข่าซะคนที่แน่จริงไม่ต้องคุกเข่าเจ้าเคยใช้ดาบฆ่าคนบ้างไหมกี่คน10กว่าคนกล้ารับเงินเพื่อฆ่าคนไหมก็ต้องดูก่อนว่าได้เงินเท่าไหร่เจ้าสองแค่นี้เองเหรอนี่แค่ครึ่งเดียวเท่านั้นพอเสร็จแล้วข้าจะให้เจ้าอีกครึ่งหนึ่งลงมือเมื่อไหร่ก่อนฟ้าสว่างจะมีคน7คนมาที่ด่าน
หงอูเย่ไม่อยากเหลือพยานปากเอาไว้ได้รอเดี๋ยวดาบเจ้าไม่ได้เรื่องใช้ดาบนี่ท่านอูเยคนคนนี้ไว้ใจได้จริงงั้นน่ะเจ้าบอกว่าเจ้านั่นมีเมียที่ป่วยไม่ใช่เหรอใช่ขอแค่มันต้องการเงินก็ไม่ต้องกลัวเจ้าสามล่ะในท่านเจ้าขาใส่หัวไปซะไอ้ยาในท่านรอก่อนสิเจ้าขาในท่านเจ้าขาในท่านในร้านมีหญิงสาวไม่กี่คนเจ้ายังทำการค้าอะไรอีกฮะเจ้าน่ะข้าว่าเจ้าควรจะปิดร้านไปเถอะโธ่ในท่านเจ้าขาเดือนนี้ปิดประตูเมืองไม่ให้ผู้ใดเข้าออกข้าก็ไม่มีเด็กใหม่ๆนะสิเจ้าค่ะเฮ้ยช่างเธอช่างเธอใส่หัวไปในท่านเจ้าค่ะเฮ้ยอดทนมาตั้งนานซวยจริงๆคุณท่านเจ้าค่ะท่านต้องการหญิงสาวอย่างนั้นเหรอเจ้ามาใหม่เหรอทำไมไม่ไปหาแม่เราถ้าไปหาแม่เราข้าต้องทำสัญญาค่ะแค่อยากได้เงินเร็วๆนะไปกับข้าเฉิงอีคนพวกนี้คือขุนศึกที่ขูดดีขูดเนื้อประชาชนทำให้ประชาชนเมืองกวนหยางจะชีวิตกันไม่ได้จึงให้เจ้าจัดการเสียหยุดน้องชายหลีกทางหน่อยนี่เจ้าเป็นแบบหรือไงในเกี้ยวมีแค่คนเดียวใช่ไหมถ้าใช่แล้วทำไมพวกเจ้าเป็นคนเลวที่ขูดเลือดขูดเนื้อประชาชนข้าจะลงทันพวกเจ้าเกิดอะไรขึ้นท่านหัวหน้าแค่คนเดียวไม่เป็นไรขอรับข้าจะแนะนำพวกเจ้าหากไม่สมคบคิดกับมันข้าจะปล่อยพวกเจ้าไปไม่งั้นข้าจะลงทันพวกเจ้าเว้ยแปดนี่นะน้องชายหัวหน้าข้าเป็นมิตรกับเจ้าสำนักหลีของเจ้านะจะบีบคั้นไปเพื่ออะไรนี่ท่านอาจารย์อย่าพูดไปเลยนะท่านอาจารย์ท่านฉันวันนี้ข้าจะจัดการเจ้าเสียเฉิงอี้เจ้ายังไม่ได้ไปอีกไปซะเจ้าเดรัจฉานหากข้าพบเจ้าใช้มวยแปดอีกแล้วก็ข้าจะจัดการเจ้าให้สิ้นซากโดยตัวเองคุ้มครองข้าเร็วคุ้มครองข้าเฮ เป็นไรไปนี่เป็นครั้งแรกของข้าข้าไม่ค่อยชินเท่าไหร่หรือว่าข้านวดบ่าให้นายท่านก่อนดีหรือไม่ก็ได้สบายหรือไม่เจ้าคะไม่เลวเป็นไรไปอีกล่ะอ๋อรอยสักนี่ไม่เคยเห็นหรือไงไม่เคยเจ้าค่ะดูสุดยอดเลยนะเจ้าคะต้องสุดยอดแน่นอนนี่เป็นสัญลักษณ์สำนักกุยเต้าของเราสำนักกุยเต้าไม่เคยได้ยินหรือยังไง
เคยได้ยินเจ้าค่ะไม่กลัวเหรอกลัวเจ้าค่ะสัญลักษณ์นี้ต้องเป็นนายท่านถึงจะสักได้ข้าจะบอกเจ้าให้ข้านี่แหละนายท่านสามแห่งสำนักกุยเต้า มาสิท่านสุดยอดจริงๆเจ้าค่ะเป็นไรไปอีกเล่าข้าก็แค่อยากรู้นะสิเจ้าค่ะถ้าหากว่าท่านเป็นนายท่านสามจริงๆอย่างนั้นการค้าใหญ่ๆไม่ใช่ว่าท่านก็มีส่วนร่วมด้วยทั้งหมดหรอกเหรอแน่นอนสิข้าได้ยินมาว่า10ปีก่อนที่แก๊งกลงเล็บเหล็กโดนฆ่าล้างบางเป็นฝีมือของสำนักกุ่ยเต้าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงอย่างนั้นเหรอสาวน้อยเจ้าอายุน้อยขนาดนี้เจ้ารู้เรื่องนี้ด้วยงั้นเหรอข้าน่ะแค่เคยได้ยินมาเท่านั้นแล้วตอนนั้นท่านอยู่ด้วยหรือไม่ข้าอยู่ด้วยแน่นอนงั้นก็ถูกแล้วสิเจ้าสองจำนวนไม่ถูกต้องฮะก่อนหน้านี้เจ้าบอกว่า7คนแต่ตอนนี้คือ9คนบังอาจเจ้าว่ากี่คนนะ9คนเหรอ9คนให้ตามนั้นขอบใจอีก3วันมีงานง่ายๆที่ใหญ่กว่านี้เจ้าสนใจไหมข้าสนใจก็แต่เงินเท่านั้นพี่ชายพวกท่านไปทำอะไรมาข้าออกไปซื้อของมาซื้ออะไรเหรอซื้อยานะสิอ่ะมีลูกกวาดด้วยนะเอาหรือไม่เอาไอ้ยาท่านปู่ข้าจะกินลูกกวาดพี่ชายลำบากกว่าจะหาเงินมาได้นะรถจักรของพี่เขาไม่ได้หรอกเป็นเด็กดีนะขอโทษด้วยขอโทษด้วยก็ข้าจะกินลูกกวาดอ่ะจ่าฮึบอะไรอะอะไรตกท่านผู้เฒ่าขอโทษด้วยตอนแรกข้าจะโยนให้เด็กนะพลาดไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไอ้ยาข้าดูแล้วข้ารู้แล้วจะบอกอะไรให้นะที่ถนนมีลูกกวาดเยอะมากเลยเราไปซื้อลูกกวาดที่ถนนกันดีหรือเปล่าฮะดีหรือเปล่าเอาไหมเอาไหมถ้าอย่างนั้นพวกเราไปกันเลยเอาขอคืนนะขอบใจขอบใจขอบใจรักษาคำพูดด้วยนะเตียวอูข้ากลับมาแล้วทำไมเจ้าถึงไม่ดื่มยาเจ้าไปทำงานข้างนอกข้าจะดื่มหรือไม่ดื่มยามันเกี่ยวอะไรด้วยล่ะข้าเคยบอกเจ้าแล้วไงไม่เป็นไรหรอกคนที่ฆ่าเป็นพวกคนเลวทั้งนั้นเจ้าใช้ชีวิตบนคมดาบเช่นนี้จะให้ข้าวางใจได้อย่างไรอย่าให้ข้าเป็นห่วงเลยได้หรือไม่เจ้าดูสภาพข้าสิข้าทำไรได้เข้ามาที่นี่เพื่อเข้าใกล้อูเยก่อนหน้านี้เพราะใช้มวยแปะขจัดความรุนแรงเปิดเผยตัวตนสำนักทำให้สำนักมวยแปะถูกคนชั่วตามล้างแค้นข้าเลยต้องช่วยผู้คนเพื่อล้างความผิดและรักษาโรคเจ้าด้วยข้าเป็นตัวถ่วงเจ้าเตียวอู่เจ้าอย่าคิดมากเลยเจ้าสามถูกรัดคอตาย
ใครคือคนสุดท้ายที่เจอเขาแม่เล้าขอรับบอกว่าเขาไม่ได้หญิงสาวเลยโกรธแล้วออกไปในเมืองนี้ไม่มีใครที่เป็นกังฟูนี่นะต้องเป็นคนที่มาใหม่เมื่อวานมีคนมาที่เมืองประมาณ10คนในนั้นรวมถึงเฉิงอี้และเมียของเขาด้วยเจ้าห้าขอรับสืบประวัติของคนอื่นๆด้วยขอรับผักจ้าผักสดๆเด็กเข้ามาก็ได้ขายเนื้อสดๆกันนะจ้าผักสดๆเลยผักสดๆพัฒนาขายอย่างอีเจียท่านปู่เราจะไปไหนกันไปซื้อแป้งนะซื้อซื้อแป้งเขาไม่ไปหรอกงั้นก็แวะซื้อลูกกวาดด้วยโอเคขายแต่ช้าแล้วจ้าไม่มีใครซื้อเลยยุ่งอยู่เหรอคุณท่านฮะสองคนนี้เป็นอะไรกับเจ้าอะฮะแม่สามีกับลูกสาวข้าเจ้าค่ะอ๋อผู้ชายบ้านเจ้าเหรอไม่อยู่เจ้าค่ะขายถูกกว่าเลยไม่อยู่เหรอปะโถแต่เขาบอกไว้ว่าวันนี้จะให้เงินข้าเนี่ยถ้าเขาไม่อยู่อย่างนั้นเจ้าก็ต้องจ่ายแล้วล่ะฮะคุณท่านดูสิเจ้าค่ะวันนี้เพิ่งเปิดร้านข้าจะมีเงินให้ท่านได้อย่างไรอ๋อไม่มีเงินเหรอพังซะเอาแล้วไงเฮ้ยขอร้องอย่าพังเลยนะขอร้องด้วยขอร้องขอด้วยขอร้องนะขอร้องขอร้องเลยนะนี่เมตตาด้วยอย่าพังเลยอ้าวนี่หนูตอนนี้คุณแก่แล้วผู้หญิงอ่อนแอแบบนี้ไม่ถูกต้องนะพี่ชายท่านนี้พี่ชายท่านนี้เด็กน้อยพูดจาไม่เป็นอภัยให้ด้วยนะอย่าถือสาเลยขอร้องล่ะนะขอร้องขอร้องเถอะขอรับนี่เด็กที่บ้านเจ้าหรือไงอ่ะหลานชายข้าเองใช้ได้เลยนี่หว่าเท้าเนี่ยนั่นหรือขอรับไม่หรอกขอแต่ว่าเขาเตะน้องชายข้าจนบาดเจ็บเช่นนี้จะทำยังไงฮะโอ้โหทั้งนั้นอ้าวไม่มีเงินซะงั้นอ่ะเอาอย่างงี้นะพวกท่านต่อยข้าทีนึงได้หรือเปล่าฮะดีมั้ยถอยไปต่อยเจ้าทีนึงเหรอเอ้ยไม่เอาหรอกไม่เอาพวกข้าไปรังแกผู้เฒ่าหรอกนะไม่อยากเลยแต่ว่าอย่างนั้นก็ดีนะแต่ทีนึงทำได้นะเอาป่ะดีมั้ยไม่ได้แต่มันไม่ได้บอกไงไม่ได้เต็มคอยขอโทษนะขอโทษอย่ามีหน้ามาขอโทษจริงๆเด้อนี่แน่เอ้ยเต็มๆเลยลุกขึ้นมาตีมันแล้วโอ้ตายแล้วโอ้ยแขนฉันเร็วตีมันเลยตีมันซะฟ้าหลงเฮ้ยโอ้ยโอ้ยช่วยข้าด้วยพวกเจ้าคิดจะทำอะไรนะฮะโอ้ยพวกใจร้ายใจดำโอ้ยมันเจ็บเลยชัดพูดไปเลยนี่คนแก่ยังไงจริงพูดปลุกแล้วยายไปก็ได้วะไม่อยู่ละเจ็บเนี่ยเจ็บจุงเบยไม่ทำร้ายคนแก่ก็ได้แอนน่ะโอ้โหท่านเป็นอย่างไรบ้างบาดเจ็บหรือเปล่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรจ้ะท่านไหวไหมนั่งพักก่อนนะโอ้ยจริงจริงเลยเนาะโอ้ยท่านปู่ถ้าแสดงได้ดีมากเลยเก็บไว้ก่อนไม่เป็นไรขอบใจพวกเจ้ามากเลยนะขอบคุณท่านมากเจ้าค่ะเราไปก่อนนะขอบคุณเจ้าค่ะระวังนะระวังด้วยนะเจ้าค่ะขอบคุณนะได้ยินว่าบ้านท่านติดหนี้ใช่ไหมเฮ้ยนี่หนูไม่จ้าค่ะถูกเอ้ยเป็นเพราะลูกชายไม่เอาไหนของข้าติดการพนันจนเสียนิสัยออกไปทีก็จะกลับมาก็หลายวันแล้วยังเอาหนี้กลับมาตั้งเยอะท่านบอกมาว่าลูกชายท่านอยู่ไหนข้าจะให้ปู่ข้าไปตามลูกท่านกลับมาเด็กน้อยขอบใจนะพวกครอบครัวนู้นมีปัญหาของตัวเองพวกเจ้าอย่ามาเดือดร้อนเลยไปกลับไปกับปู่เจ้าเถอะขอบใจนะเฮ้ยกลับได้แล้วไปเร็วเฮ้ยจริงๆเลยนะข้ารับปากว่าจะพาลูกท่านกลับมาให้ได้ข้าได้ตกลงเลยได้หน่อยไหมเจ้าคะกลับกันเถอะขอบใจท่านมากปู่เฒ่าระวังด้วยนะเจ้าคะเดี๋ยวก็หยิกหูเลยลงแล้วก็ถอยเลยลงลูกอันเล็กลงเงินลงเงินมาข้าลงใหญ่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 นะสี่ห้าใหญ่เฮ้ยเดี๋ยว
มาเด้เว้ยเอาดิวะขอหน่อยเอาหน่อยเข้าลงก่อนเลยเข้าลงก่อนเข้าลงก่อนให้เขาไปตามแล้วเราค่อยตามแล้วค่อยตามคนเปิดต้องมีคนตามลงใหญ่เฮ้ยลงแล้วลงแล้วเอาเรือแล้วลงใหญ่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 ข้าลงเล็กแล้วกันลงกันลงกันลงกันมาหนึ่งสามลูกเยอะข้าเรียบโอ้โหข้าลงเล็กอะไรเนี่ยเฮ้ยถูกแล้วตายตัวกันท่วนหน้าเออของข้าเหรอก็ใช่นะซิเองนั่นแหละว่าตัวเองไม่รู้ไงแล้วก็จะไม่รู้อีกอ่ะโอ้ยลงแล้วถอยเลยลงแล้วถอยเลยลงใหญ่ลงใหญ่ลงใหญ่เลยลงใหญ่แล้วกันลงหมดเลยนี่เอาละเอาให้หมดลงใหญ่ลงใหญ่เลยเถอะขอให้ถูกด้วยเถอะขอร้องละดูดิจะรอดหรือจะร่วงเปิดเอาได้อีกแล้วสองโอ้โหเล็กเอ้ยเยี่ยมเลยชนะแล้วก็ดีแล้วอย่าโลภมากเลยไปกันไอ้นี่อร่อยหรือเปล่าเลียงเวิงใครเป็นคนที่ให้ผู้มีบุญคุณอย่างท่านเนี่ยมาช่วยข้ากันแน่คือแม่เจ้าแล้วก็เมียเจ้ากับลูกสาวเจ้าด้วยแม่ข้ากับลูกข้ามาแล้วเหรอเฮ้ยแน่นอนสิเจ้าพนันอยู่ที่นี่ตั้งหลายวันไม่กลับบ้านนะเจ้านี่นะยังโดนเจ้านี่ตามทวงหนี้ด้วยข้ามันไม่ดีเองข้าจะบอกเจ้าให้นะตอนนี้เจ้ามีเงินแล้วก็ไปใช้หนี้ซะแล้วหลังจากนี้ก็ไม่ต้องพนันอีกแล้วเฮ้ยอะไรเฮ้ยมาแต่สายคิดจะไปเหรอไม่ง่ายหรอกนะเฮ้ยขอร้องล่ะพี่ชายเข้าใจผิดอะไรไปหรือเปล่านะเข้าใจผิดเหรอเจ้ามาจากที่ไหนกันฮะโอ้โหโอ้ยเปล่าเลยพวกข้าแค่คนแก่เดินผ่านมากับเด็กคนหนึ่งก็เท่านั้นเองไม่ได้มาจากที่ไหนหรอกเนอะใช่ครับงั้นเหรอแล้วที่เจ้าทำเมื่อกี้นี้มันคืออะไรหมายถึงว่าที่ชนะเมื่อกี้น่ะเหรอข้าแค่โชคดีก็เท่านั้นเองนะไม่มีอะไรหรอกงั้นก็ดีเอาเงินที่เจ้าชนะเมื่อกี้ทิ้งเอาไว้ให้หมดข้าจะปล่อยเจ้าไปจะเอาปล่อยข้าไปได้นะอย่างนั้นก็ได้เลยได้เลยดีไม่ได้ถ้าไม่ให้จะทำไมไม่ให้งั้นเหรองั้นพวกเราก็จะไม่เกรงใจแล้วนะท่านปู่ข้าจะตีเจ้าให้ตายเลยนี่ลุยเลยเอาเฮ้ยโอ้ยเต็มหัวเลยท่านดีขึ้นแล้วหรือยังเหี่ยวเวิงท่านดูสิให้ท่านไปช่วยตามหาเจ้าลูกชายไม่เดี๋ยวเรื่องนั่นทำท่านโดนคนทำร้ายซะข้ารู้สึกไม่สบายใจเลยเอ้ยเปล่าเสียหน่อยท่านนี่เป็นคนดีจริงๆโอ้ยไม่หรอกเอ้ยท่านปู่ทำไมถึงไม่ท่านพ่อทำไมถึงร้อนใจกว่าจะได้เงินนี้ไม่ง่ายเลยแต่เมื่อกี้โดนพวกมันแย่งไปซะหมดนะแต่เดี๋ยวมันก็มาเรียกเก็บเงินจะทำยังไงได้หรอก็เห็นชัดว่าพวกมันเองที่แย่งเงินเราไปแล้วตอนนี้จะมาเรียกเก็บเงินอีกไม่เห็นมีผลงั้นหรอเฮ้ยเจ้าจะหาเหตุผลจากผู้นี้อย่างนั้นเหรอฮและอีกเดี๋ยวถ้าพวกมันมาจะทำยังไงกันถ้าท่านเจ้าเมืองเฉิงคนเก่ายังอยู่นะก็ดีนะสิเอ๊ะเจ้าเมืองเหรอฮะถ้าไม่รู้เหรอไม่รู้สิเฮ้ยเมืองนี้นะเดิมทีมีเจ้าเมืองคนหนึ่งที่ชื่อแซ่เฉินซึ่งดูแลเมืองนี้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยพวกเราก็ทำงานแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแต่ว่าหลังจากนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันว่าลืมมาจากที่ไหนกันบอกว่าที่เมืองเราฝังสมบัติเอาไว้นะก็เลยทำให้พวกมีขโมยโจรอะไรพวกเนี้ยมาก่อความวุ่นวายที่เมืองนี้ไม่หยุดไม่หย่อนเลยจนกระทั่งหงอู่แย่ผู้นี้ปรากฏตัวขึ้นเขาบอกว่าท่านเจ้าเมืองว่าจะช่วยไล่พวกมันออกไปเจ้าเมืองก็เชื่อมันไอ้แต่คิดไม่ถึงเลยถ้าเราซิว่าอย่างไรมันคือการชักศึกเข้าบ้านทำให้หงอู่เย่เนี่ยตั้งตนเป็นใหญ่ถ้าอย่างนี้แล้วก็เจ้าเมืองเฉินโดนฆ่าตายแล้วอย่างนั้นหรอกล่ะโอ้ยเรื่องนี้ข้าก็ไม่รู้เอ้าได้ยินว่าถูกขังเอาไว้แต่อย่างไรซะหลังจากนั้นแล้วเมืองของเราเนี่ยคนที่จะเข้าออกก็ต้องผ่านการคัดเลือกอย่างเข้มงวดเลยข้ากับเมียข้าจะกลับบ้านช่วงตรุษจีนก็ไม่ได้ก็เลยให้แม่ข้ากับลูกสาวข้ามาหาข้าแทนถ้าอย่างนั้นก็คือเข้าได้ออกไม่ได้นะสิก็ใช่นะสิเรื่องนี้ท่านก็ไม่รู้อย่างนั้นเหรอแน่นอนว่าข้าก็ไม่รู้เนี่ยพวกข้าเป็นเพียงแค่คนที่ผ่านมาเท่านั้นแล้วหงอู่เย่นั่นเนี่ยทำไมพวกเจ้าถึงไม่ต่อต้านเขาล่ะฮะ
ชาวบ้านตาดำอย่างเราจะมีใครกล้าต่อต้านเขากันเล่าไอ้นี่แต่ก็มีคนที่ทนดูไม่ได้เหมือนกันเนอะว่ากันว่าจะออกไปส่งจดหมายขอความช่วยเหลือแต่ว่าหลังจากนั้นก็ไม่มีข่าวคราวเลยโอ้เฮ้ยผู้มีพระคุณครับถ้ามีบุญคุณต่อข้าหรือว่าถ้าคิดหาวิธีทำให้ท่านกับอาเฉิงออกจากเมืองดีหรือเปล่าโอ้ตอนนี้ก็ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องอื่นเลยแก้ปัญหาตอนนี้ของเจ้าให้ได้ก่อนแล้วค่อยว่ากันเด้อนะเฮ้ยข้าจะมีปัญหาอะไรได้เล่าปัญหาของข้าก็คือเงินพวกมันต้องการเงินจากข้าข้าไม่มีเงินแล้วพวกมันจะทำอะไรข้าได้ถ้าอย่างนั้นตอนนี้เราก็ควรจะหาเงินสินะท่านอูเย่ยังหาฆาตกรที่ฆ่าเจ้าสามไม่เจอครับทางเจ้าล่ะยังหาไม่เจอครับคนในเมืองนี้เราหากันทั้งหมดแล้วไม่มีคนไหนที่เป็นกังฟูเลยหาต่อไปขายของจ้าเล่นไม่จ้าเชิญเลยจ้าก็มีลูกเด็กสิ่งนี้ก็เป็นคนที่เราต้องรับมือก็คือคนนั้นอย่างนั้นเหรอใช่แล้วคงอูเย่นั่นยุ่งไม่ได้หรอกแต่ว่านะทั้งเมืองนี้คนที่มีเงินเข้าออกมากที่สุดก็คือเขาใช่แล้วเจ้ารู้ได้ยังไงว่าเงินอยู่กับตัวเขาน่ะไอ้ยาข้าเฝ้าดูมานานแล้วเวลานี้ของทุกวันเขาต้องออกไปข้างนอกข้าว่านะเขาจะต้องเอาเงินจากร้านพนันนั่นกลับไปให้หัวหน้าแน่ๆเราจะลงมือกันยังไงดีท่านกลัวหรือไงอ่ะเอ้ยไอ้ยาของอูเย่ที่เจ้าพูดถึงนะข้าว่าอูเย่นั่นปกติเข้าแต่กดขี่พวกเราข้าคิดว่านะครั้งนี้ถึงเวลาเอาดอกเบี้ยกลับมานิดหน่อยไม่เคยไปหรอกนะข้าเห็นด้วยอะไรก็ได้เออเมื่อกี้คนพวกนั้นทำร้ายท่านข้าเห็นแล้วไม่สบอารมณ์เลยยืนยันชอบกันเยอะเลยข้าขอสั่งให้ท่านไปแก้แค้นเจ้าสั่งปูเลยโอ้ได้โอ้ตกลงก็ได้เอาอย่างนี้นะเราตามเขาไปก่อนเจอโอกาสแล้วเราค่อยลงมือดีดีคุณท่านเจ้าค่ะโอ้ยกลับมาก่อนคุณท่านท่านยังจำข้าได้หรือไม่จะให้จำได้สิจำได้ว่าไงพี่สาวที่เข้ามาพร้อมเราเมื่อวานนี้แล้วเราจะทำยังไงดีอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันต้องดูแลค่ายดีล่ะไปเถอะไปกันมาแล้วเจ้าค่ะพวกเขาจะไปไหนกันโอ้ยโอ้ยข้ารู้แล้วพวกเขาจะไปห้ามพูดต่อหน้าเด็กนะเข้าใจไหมเออก็ได้ก็ได้ท่านบอกข้าสิพวกเขาจะไปไหนกันอะเห็นอยู่ว่ารู้บอกว่าไม่รู้จริงๆเลยถ้าไปทางนั้นดีกว่านะถ้าไปถึงมาที่นี่ล่ะฮะก็ที่นี่เงียบดีไงเจ้าค่ะให้ข้าได้ชมเชยเจ้าหน่อยเถอะนะที่รักมาสิอย่าดูอย่าดูเด็กห้ามดูนะดูไม่ได้นะดูไม่ได้ดูห้ามดูบอกมาหัวหน้าใหญ่ชื่อหงอูเย่หัวหน้ารองเป็นหนอนหนังสือผู้ขาดประสบการณ์หัวหน้าสามเป็นนักฆ่าเลือดเย็นยังมีหัวหน้าสี่ทำหน้าที่ดูแลประตูหัวหน้าห้ายังมีอีกไหมไม่มีแล้วเฮ้ยอย่านะอย่าพึ่งเลยไม่มีอะไรหรอกจ้ะไม่มีอะไรจริงๆก็แค่มาห้ามเฉยๆไปละพวกเจ้าเป็นพวกเดียวกับมันเหรอแน่นอนว่าไม่ใช่พี่สาวลืมแล้วเหรอเราเข้ามาพร้อมท่านเมื่อวานนี้ใช่แล้วแล้วมาห้ามข้าทำไมเฮ้ยไอ้ยาสาวน้อยเจ้ามีความเกลียดแค้นอะไรถึงกับต้องฆ่าเขากันล่ะฮะข้าแก้แค้นให้พ่อกับแม่อย่างนั้นก็ได้นะก็ได้เลยพวกเจ้าจะไม่แจ้งหงอูเย่เรื่องข้าใช่ไหมไม่หรอกเอ้ยเกือบมีเรื่องแล้วเฮ้ยผมไม่เกี่ยวกับจานเฮ้ยไปแล้วรายที่สองแล้วคนคนนี้ต้องกลายเป็นศัตรูกับข้าสินะตรวจสอบคนเมื่อวานทั้งหมดแล้วไม่พบพิรุธถ้างั้นคนคนนี้ก็ต้องแฝงตัวอยู่ที่นี่ตลอดตอนนี้ถึงได้แผงฤทธิ์
ดูจากรอยที่ตายเป็นการลัดคอด้วยมือเปล่าเจ้าสองจะว่าเหมือนหรือไม่เหมือนเป็นไปไม่ได้แกงกรงเล็บเหล็กถูกฆ่าล้างบางไปเมื่อ10ปีก่อนไม่มีใครรู้ว่าเป็นฝีมือของพวกเราเชิงอี้เจ้าคิดว่าอย่างไรเป็นผู้เชี่ยวชาญทักษะกรงเล็บอีกทั้งยังเป็นผู้หญิงผู้หญิงเหรอเจ้ารู้จักที่ไหนถึงรู้ว่าเป็นฝีมือผู้หญิงพวกเจ้าดูสิดูตั้งแต่ด้านบนของรอยนิ้วเป็นได้แค่มือของผู้หญิงหรือไม่ก็มือเด็กเท่านั้นแต่ว่าเด็กไม่น่าจะมีกำลังเช่นนี้ได้หรอกมีเหตุผลมีอะไรให้ข้าทำคนนี้มันอยู่ในเมืองนี่แหละข้าจะให้เจ้าช่วยหามันแล้วยังไงต่อจับเป็นมาให้ข้าผู้ที่มีวิชากรงเล็บเช่นนี้มีเพียง3สำนักหนึ่งในนั้นน่าจะเป็นแก๊งกรงเล็บเหล็กที่โดนฆ่าอย่างไร้เหตุผลไปเมื่อ10ปีก่อนฝีมือชั้นสูงฆ่าง่ายจะเป็นยากดังนั้นข้าต้องการ3เท่าของคราวที่แล้วข้าจ่ายให้อีก2วันข้าจะเจ้า2เอาเงินให้แก่เจ้าแต่ว่าข้าต้องการโดยเร็วได้เพื่อผู้หญิงคนเดียวมันคุ้มเหรอข้าไม่อยากให้เจ้านี่มาทำลายการค้าใหญ่ของเราการค้าใหญ่งั้นเหรอเฮ้ยอะไรหายาเนี่ยคุณหยอกเล่นเฉยคุณพระคุณไม่เป็นไรใช่ไหมคุณพระคุณคุณพระคุณนี่ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยนามาจากไหนกันน่ะข้าจะไปรู้ได้ยังไงกันเล่าเดี๋ยวสิพวกเราเห็นหน้าตานางแล้วนางจะมาฆ่าปิดปากเราหรือเปล่าเอ้ยอเฉิงเจ้ากลัวหรือเปล่าข้าไม่กลัวเด็กยังไม่กลัวเลยเจ้ากลัวอะไรกันนะฮะเฮ้ยรีบกินไปเฮ้ยบะหมี่ที่ปู่ทำอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างนั้นก็ดีลูกไม่ได้คุณไม่ฟังเลยเจ้าเป็นใครกันเนี่ยข้าไม่รู้จักเจ้าข้าก็ไม่รู้จักเจ้าไม่รู้จักนางแล้วทำไมเจ้าถึงให้นางนั่งล่ะท่านอาวุโสเรื่องวันนี้ท่านทำเป็นไม่เคยเห็นได้หรือไม่เรื่องวันนี้น่ะเหรออาเฉิงวันนี้เกิดเรื่องอะไรขึ้นน่ะไม่มีอะไรทั้งนั้นใช่แล้วไม่มีเนี่ยแล้วเขาล่ะเขาไม่เป็นไรหรอกเฮ้ยก็แค่กลัวไปงั้นแหละนึกว่าผีจะมาเข้าฝันเนี่ยคืนนี้งั้นก็ขอร้องด้วยเพื่อเป็นการขอบคุณอาหารมื้อนี้ข้าเลี้ยงเองไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องมื้อนี้มีคนเลี้ยงแล้วผู้มีพระคุณเงียบซะท่านลืมแล้วหรือว่าวันนี้ไม่เห็นอะไรทั้งนั้นข้าเราจะไปไหนกันต่อหรือเปล่าไปมาเดี๋ยวมานอนบ้านกันเถอะวันนี้พระจันทร์สวยดีเนอะวิผู้ชายตรงนั้นหล่อจังเลยอ่ะนี่ดูสีหน้าเข้มเชียวกลับบ้านดีๆนะไว้เจอกันสิทธิ์พี่ทำไมข้าถึงต้องไปด้วยคนทางนั้นเจอบอดแสแล้วอีกไม่นานจะตามมาต
ตอนนี้ต้องให้เจ้าลำบากหน่อยละแต่ว่าทั้งหมดที่ข้าทำเพื่อสำนักมวย8ไม่ใช่เหรอใช่ดังนั้นจะต้องทำให้ถึงที่สุดข้าเข้าใจดีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าจะมีชื่อเป็นผู้ทรยศอาจารย์และสำนักรับไปสิทธิ์พี่ของมีค่าขนาดนี้ข้ารับไว้ไม่ได้เฉิงอี้บนโลกนี้ไม่มีสิ่งใดสำคัญไปกว่าการเกิดและตายในเมื่อเจ้าทุ่มเทเพื่อพวกข้าขนาดนี้ของนอกกายเช่นนี้มันเล็กน้อยยิ่งกว่ารับไปซะเข้ามาเร็วๆอาจารย์ว่าไงอ่ะฮะได้นะเจ้าค่ะร้อนบ้างอ่ะตอนเนี้ยเชิญเลยเชิญเลยเดี๋ยวอู้ก็ไม่เป็นไรใช่ไหมเลยไม่เป็นไรดูก่อนให้เจ้าค่ะข้าแค่มือนิดหน่อยเท่านั้นคงเพราะไม่ได้กินยานานเกินร่างกายเจ้าเลยอ่อนแอนะเจ้าค่ะมาเถอะข้าจะพาเจ้าไปหาหมอเป็นไรไปข้าเดินทางเราก็ใช้กันหมดแล้วจะมีเงินที่ไหนไปหาหมอกันเดี๋ยวก็ดีขึ้นเองแล้วราคาถูกๆเลยนะโรงรับจำนำอร่อยๆเลยคุณหนูสนใจไหมเจ้าค่ะเท่าแก่เชิญเลยเชิญเลยขอรับใช้ข้าทีขอบคุณเจ้าค่ะในทางนี้ดูก่อนได้นะเจ้าค่ะผักสดๆเจ้าค่ะท่านดูเอาก็แล้วกันได้ข้าจะให้ราคาดีกับเจ้าเฉิงอี้อย่าทำให้ตัวเองลำบากเลยประกาศรับสมัครผู้คุ้มกันข้าเชื่อว่าฟ้าย่อมมีทางออกให้เราเสมอมาเถอะเจ้าคือฆาตกรที่ฆ่าสองคนนั้นสินะยอมจำนนแต่โดยดีซะเถอะมิเช่นนั้นข้าจะไม่เกรงใจเจ้าเข้าไปฉี่แล้วมาวุ่นวายซะจริงเฮ้ย อะไรเนี่ยเฮ้ยแม่นางรีบเรียกพี่สาวมาช่วยเร็วไม่เป็นไรใช่ไหมขอบใจแม่นางมากหนึ่งสองสามสามสี่โอ้ยขออีกรอบนะสามเสร็จแล้วเลยเหลืองเบิ้งฮะโอ้โหเป็นยังไงบ้างข้าได้ใส่ยาตามที่ท่านบอกแล้วดีดีขอบคุณเจ้ามากขอบคุณรบกวนเจ้าด้วยดีขึ้นแล้วหรือยังดีมากแล้วล่ะพี่สาวไม่เป็นไรแล้วใช่ไหมไม่เป็นไรแล้วจริงสิสามีท่านล่ะเฉิงเฉิงอี้ออกไปทำงานนะเฉิงอี้อ๋อเฉิงอี้คือสามีเจ้าโอ้เขาทำอะไรงั้นเหรอเฮ้ยอาเฉิงทำไมท่านถามชื่อได้แต่ข้าถามอาชีพไม่ได้ล่ะอาเฉิงข้าหมายความว่ายืนตรงงั้นข้าไปถามพี่สาวพี่สาวใครทำร้ายท่านเหรอ
คนที่ทำร้ายพี่สาวจนบาดเจ็บเช่นนี้เป็นชายรูปร่างสูงและมีกำลังคิ้วคมเข้มดวงตาโตและมีผมสั้นใช้พลังหมัดที่สุดยอดมากๆติวติวขอโทษด้วยข้าขอตัวก่อนนะติวเฉิงอี้กลับมาแล้วเหรอทำไมไปอยู่ห้องคนอื่นล่ะเด็กมาหาข้าบอกว่าท่านปู่ไม่สบายข้าเลยเอายาไปให้ผู้เฒ่าไม่สบายไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรก็ดีมาดื่มชาหน่อยสิผู้หญิงคนนั้นจะเป็นคนทำร้ายเหรอจะเป็นนักรบไม่ใช่เหรอลงมือได้แม้กระทั่งผู้หญิงแล้วอย่างนั้นเหรอที่ข้าทำไปทั้งหมดก็เพื่อเจ้าเข้าใจไหมเจ้าคิดว่าข้าไม่เข้าใจหรือไงข้ารู้ดีหลายปีมานี้เจ้าลำบากเพื่อข้ามามากแต่ถ้าหากเป็นเพราะข้าทำให้เจ้าไม่มีแม้กระทั่งศักดิ์ศรีแล้วก็ข้ายอมตายเสียดีกว่าเฉิงอี้ฟังข้าเถอะเออคืนนี้น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะเหลียงเวิ้งอ่ะขอบคุณท่านมากเอ๊ะข้าเป็นคนเอาน้ำไปให้ท่านชัดๆทำไมถึงขอบคุณเขาไม่ขอบคุณข้าล่ะเอ้ยเอาละเอาละพอแล้วพอแล้วขอบคุณเจ้าก็ได้ขอบคุณเจ้าด้วยต้องแบบนี้สิแม่นางเจ้าแซ่หวงสินะท่านรู้ได้อย่างไรหวงเหล่าสิที่เป็นหัวหน้าแก๊งกรงเล็บเหล็กแห่งเจียงหูกังฟูกรงเล็บเหล็กที่ไม่เหมือนผู้ใดของเขามีชื่อเสียงเลื่องลือไปทั่วไอ้ข้าเห็นว่ากังฟูเจ้าก็เป็นกังฟูชนิดนี้แล้วเจ้ายิ่งบอกว่าแซ่หวงเนี่ยเจ้าเป็นลูกสาวของเขาใช่ไหม สิบปีที่แล้วแก๊งกรงเล็บเหล็กถูกคนฆ่าล้างบางไอ้ข้าสงสัยว่าฆาตกรพวกนั้นมันต้องอยู่ที่เมืองนี้ถูกต้องเป็นคนจากสำนักกุ่ยเต้าถึงต้องแลกด้วยชีวิตก็ต้องเอาเลือดพวกมันมาล้างเลือดให้ได้เหลียงเวิงท่านเป็นใครกันแน่ปู่ข้าก็คือฉันคือเจ้ารักษาตัวที่นี่อย่างสบายใจได้ร้อยหายดีก่อนแล้วค่อยว่ากันนะได้หรือเปล่าก็ได้ต้องอย่างนี้สิสวัสดีสวัสดีท่านผู้เฒ่ามีธุระอะไรเหรอท่านนำผู้หญิงคนนั้นไปซ่อนไว้ที่ใดกันแน่ฮะผู้หญิงผู้หญิงอะไรกันข้าไม่รู้อ่ะไม่มีนี่คิดว่าแกล้งทำเป็นโง่แล้วข้าจะปล่อยท่านไปงั้นเหรอดูสิว่าจะเสียแซ่สักกี่น้ำเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยโอ้ยใจเย็นก่อนหนุ่มเฮ้ยใจเย็นเฮ้ย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 เฮ
พอได้แล้วพอได้แล้วข้าเป็นคนแก่อย่าทำข้าเลยขอร้องละโอ้โหเจ็บซี่โครงหมดหยุดก่อนได้ไหมโอ้ไม่ไหวจริงๆอ่ะโอ้โหเจ็บท่านผู้เฒ่าถ้าเสียแซงต่อไปเถอะแต่ว่าหากมีใครขัดขวางข้าตอนที่ข้าหาผู้หญิงคนนั้นข้าไม่ปล่อยไว้นะแม่นางข้าว่าจะต้องออกไปซะวันนี้เลยเหลียงเวิงหากข้าไม่ได้ล้างแค้นข้าก็ไปไม่ได้อย่าไม่ได้นะอาการเจ็บเจ้ายังไม่หายดีถ้าหากไปตอนนี้แล้วก็โอกาสรอดก็น้อยมากแล้วอีกอย่างบ้านเสี่ยวชิวมีทั้งเด็กและก็คนแก่พวกเขาออกมาข้างนอกก็ต้องมีคนคุ้มครองไม่อย่างนั้นอันตรายมากๆเลยเราตกลงกันแบบนี้ก็แล้วกันนะอย่าไอ้นี่นามเจ้าค่ะผู้มีพระคุณความหมายของท่านก็คือให้ข้าพาผู้หญิงคนนั้นไปด้วยอย่างนั้นเหรอจะไปไม่ได้ยังไงอ่ะเหลียงเวิงท่านอยากให้พวกเราทำยังไงเหรอข้าว่านะพวกเจ้ารีบไปจากที่นี่ซะถ้าใจดีก็ไปเสียวันนี้เลยวันนี้เหรอข้าว่านะรบกวนให้เจ้าพาเพื่อนของข้าไปด้วยได้สิผู้มีพระคุณท่านช่วยเหลือพวกข้าเช่นนี้บุญคุณท่านข้าไม่รู้ว่าจะตอบแทนยังไงเรื่องเล็กน้อยเช่นนี้ข้าไม่ปฏิเสธแน่นอนแม่ท่านไม่รู้เลยอะว่าผู้หญิงคนนั้นอะข้าน่ะตัดสินใจไปแล้วอย่างนั้นก็ขอบคุณเจ้ามากเชิญทางนี้เชิญทางนี้ไม่จ้ากระเทียมอร่อยอร่อยเชิญทางนี้เลยเจ้าค่ะกระเทียมไปด้วยถูกเลยพวกเจ้ามาจากไหนอะไรยังกินกันดีกว่าแวะดูก่อนได้นะเจ้าค่ะมาเยอะมาเต็มไปเยอะเลยเจ้าค่ะคุณเก็บมาเลยสดสดเต็มซ้ำหอมๆเลยเจ้าค่ะเชิญเลยเชิญเลยไปทานอาหารเช้ากันเจ้าค่ะจะบอกเจ้าเดี๋ยวข้าลดราคาให้มาดูก่อนเลยเจ้าค่ะเชิญเลยมาเลือกดูกันได้เลยนะดูก่อนเลยนะมาเลือกดูกันได้เลยปล่อยไปปล่อยข้านะปล่อยข้าเฮ้ยอย่าขยับปล่อยนะขอบคุณที่อุดหนุนนะเจ้าค่ะท่านย่าท่านแม่เสี่ยวเซียนจะไปไหนมาน่ะกลับมาได้สักทีนะถึงเหรอโดนจับตัวไปแล้วใครเป็นคนทำนะคือคนที่พังร้านผักเรานี่นั้นพวกคนสำนักกุยเต้าชอบก่อกรรมทำชั่วจะฆ่ามนุษย์ก็ไม่แปลกใช่แล้วเหลียงเวิงข้าจะไปช่วยอาเฉียงกับท่านไม่ได้หรอกเจ้ายังบาดเจ็บยังไม่หายดีเนี่ยพวกเขาก็ต้องการให้เจ้าคุ้มครองด้วยเอาแบบนี้นะข้าส่งพวกเจ้าออกไปนอกเมืองก่อนแล้วหลังจากนั้นข้าจัดการเองแล้วท่านล่ะไปเร็วไปเถอะไปเถอะข้าท่านแม่ไปเสี่ยวเซียนมีคนไฟอยู่ตรงนั้นเนี่ยเราจะออกไปได้ยังไงน่ะข้ามีวิธีไปไม่ได้เฮ้ยพวกเจ้าไปก่อนข้าจัดการเขาเองข้าบอกว่าไปไม่ได้เจ้าไปซะเถอะเฮ้ยนี่ไม่ขนาดมือเอ้ยพวกเจ้าไปสิเหลียงเวิงข้าจะอยู่ช่วยท่านไอ้ยาคุ้มครองพวกเขาออกไปไปสิไปกันเถอะไปกันฝันไปเถอะเฮ้ยยามาป่ะยอดผู้ชายเฮ้ยผู้ชายไม่ได้เจอกันนานเลยนะเฮ้ยหงอูเย่สินค้าที่ข้าต้องการเตรียมไว้เรียบร้อยหรือยังเจ้าสองขอรับพาเข้ามาขอรับไปรีบไปสิอ
ไม่เลวนี่ขายราคาดีได้พวกเจ้ารีบปล่อยข้าเถอะไม่งั้นพวกเจ้าเสียใจภายหลังแน่ดีถ้างั้นเราต้องคุยเรื่องราคากันให้ดีได้นายท่านใหญ่ท่านอูเย่เกิดอะไรขึ้นข้างนอกมีนักสู้มานักสู้นั่นเหรอเฉิงอี้เหรอไม่ใช่ขอรับเป็นตาแก่ที่มาที่นี่เมื่อ2วันก่อนเฮ้ยตาแกมาทำอะไรที่สำนักหงฝูของพวกข้าข้าต้องบอกเจ้าด้วยเหรอหึอย่าใครก็ได้รีบมาแล้วใครก็ได้รีบมาแล้วมาสิเฮ้ยกว่ายังไม่กลัวเฮ้ยคนแก่คนเดียวเองเฮ้ยไหวไหมเนี่ยหย่ามาเข้ามาฮะหย่าหย่าโอ๊ยมาให้เขาตีแท้หย่าหย่าเข้ามาเฮ้ยเฮ้ยเล่นมันเลยว้าจ้าย่าว้าว้าวย่าว้าจ้าเฮ้ยย่าเฮ้ยว้าจ้าว้าว้าจ้าว้าเฮ้ยว้าข้าส่งพวกท่านตรงนี้แล้วกันข้าต้องกลับไปแม่นางไปนี่เจ้าจะกลับไปจริงๆเหรอแม่นางกว่าเราจะออกจากที่นั่นได้ทำไมเจ้าถึงต้องกลับไปด้วยพวกคนสำนักกุยเต้าโหดร้ายยิ่งนักพวกเหลียงเวิงมีบุญคุณต่อข้าข้าจะละทิ้งพวกเขาไม่ได้พวกท่านรักษาตัวด้วยท่านแม่ข้าก็ต้องกลับไปด้วยไปเถอะระวังตัวด้วยพวกข้าจะรอเจ้าอยู่ทางนั้นได้ท่านพ่อเจ้าต้องระวังตัวด้วยนะข้าดูแล้วรอข้าด้วยเฮ้ยวุฒาท่านปู ไอ้แกตายยากเจ้าเป็นใครกันแน่ท่านปู่ไอ้เจ้าฝรั่งนั่นน่ะเป็นพวกค้ามนุษย์อ๋อเจ้าเป็นปู่ของเด็กคนนี้งั้นเหรอแบบนี้แล้วกันเจ้ามาช่วยข้าทำข้าจะให้ข้าตอบแทนเจ้าอย่างงามเจ้าลองคิดดูนี่ไม่ต้องคิดแล้วที่แท้พวกค้ามนุษย์ที่เอาเด็กไปขายที่ต่างแดนก็คือเจ้านั่นเองโถ่เอ้ยท่านผู้เฒ่าข้าแค่นักทำการค้าเท่านั้นเองข้าขายอะไรได้เงินดีข้าก็ทำสิ่งนั้นท่านเป็นผู้ใหญ่แล้วจะเข้าใจดีไอ้เจ้าแกเจ้าคงไม่อยากเป็นผีไร้ชื่อในเมืองกวนหยางหรอกเจ้ากล้าเหรอเอ๊ะไอ้ยะเจ้ากลับมาทำไมเนี่ยท่านรู้ดีนี่เฮ้ยอย่ามองข้านะข้าก็ไม่รู้ว่าข้ากลับมาทำไมแล้วความยุติธรรมยังไงเล่าเฮ้ยเจ้าคือผู้หญิงที่ฆ่าพี่น้องทั้งสองของข้าใช่ไหม
หวงเหล่าชีแห่งแก๊งกรงเล็บเหล็กคือพ่อข้าเองมาทวงหนี้เหรอแน่นอนใครนะเธอคือเจ้าเมืองเฉินเช่หรือไม่ใช่แล้วมาขอบคุณขอบคุณใครเป็นคนส่งพวกท่านมากันเหลียงเวิงเหลียงเวิงผู้จ๋าผู้หยาทำไมท่านต้องออมือด้วยเจ้าไม่สมควรตายไงเล่าสำนักมวยแปดดีหยวนจิ้งเป็นอะไรกับเจ้าอย่างนั้นหรอกเหรอเป็นอาจารย์ข้าอ๋ออย่างนี้นี่เองไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรเจ้าก็ไม่ควรช่วยพวกคนเลวทำชั่วนะหรือว่าถ้าเป็นใครกันแน่สำคัญด้วยอย่างนั้นเหรอสำคัญกับข้ามากข้าเฉิงอี้เป็นหนี้ชีวิตท่านอย่างนั้นก็ดีนะอย่างนั้นเจ้าก็ทำเรื่องนึงให้ข้าเพื่อเป็นการชดใช้ได้มาไปกันเถอะเฮ้ยว้าว้าวย่าวย่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยข้าไม่ใช่หงอู่เย่ข้าหลักฐานล่ะฮะอาเฉิงมานี่ตำหนักเหลียงเอ้ยเลี้ยงเวิงเจ้าเมืองมาแล้วเจ้าเมืองเฉินคนเหล่านี้ข้าให้ท่านจัดการก็แล้วกันได้ขอบคุณมากไปนี่เฮ้ยนิ่งๆนะนิ่งๆขยับนะขยับนะพ่อแกล่ะเฮ้ยเจ้าช่วยดูแลอาเฉิงทีนะได้สิมาอาเฉิงท่านปู่ท่านจะไปไหนอีกอ่ะปู่ยังมีเรื่องสำคัญต้องไปทำนะฮะเดี๋ยวพวกเจ้ารอข้าที่ประตูเมืองตกลงหรือเปล่าได้ได้เดี๋ยวได้ยินมาว่าเคยมีผู้บัญชาการทหารอยู่ผู้หนึ่งเพราะว่าครอบครัวตายในสงครามหลังจากปลดเกษียณแล้วก็พเนจรไปทั้งเจียงหูหลังจากนั้นก็เป็นตำรวจแล้วเปลี่ยนฉายาใหม่ชื่อไฟไร้นามคือเจ้าใช่ไหมเจ้ารู้ตัวข้าได้อย่างไรไอ้ยามีแค่ผู้ที่ใช้ดาบกับหอกบ่อยๆเท่านั้นบนมือถึงจะมีรอยถลอกไงเล่าก็เลยเปิดเผยตัวตนเจ้านะสุดยอดจริงThank you.
ฮ้ยย่าเฮ้ยย่าเฮ้ยย่าฮึฮึเฮ้ยย่าเฮ้ยพุชาเฮ้ยย่าย่าย่าเฮ้ย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 ย่าเฮ้ยพุชาเฮ้ยย่าเฮ้ยย่าพุชาย่าโอ้มาเด้มาเด้เฮ้ยย่าพุชาเฮ้ยย่าเฮ้ยย่าเฮ้ยย่าพุชาพุชาพุชาYah! Oh! Wow! Hey! Wow! Oh! Oh yeah! Hey! Oh yeah! Hey! Yeah! Oh yeah! Yeah! Oh! Hey! 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 Hey!มึงจับมึงจับมึงมา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 มอ้าวอ้าวอู้ยา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 เนี่ยโดนโดนเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยช้าเฮ้ยโอ้โหยังไงเฮ้ยนี่นะโอ้โหเฮ้ยทำไมขอบคุณนะเอาดิสะใจหรือเปล่าก็สะใจสิสะใจสะใจสะใจอยู่ไหนอะฮะอะไรวะอยู่ไหนอะหายตัวได้ด้วยเหมือนวิชาอะไรวิชาล่องหนเหรอยังไงอยู่หลังไหนหายไปไหนเนี่ยหนีไปแล้วไงหนีไปแล้วเออยังไงแต่ถ้าจะไม่ไหวแล้วสินะตัวเองพักผ่อนดีไหมออกมาหรือยังฮะหลับแล้วเหรอโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ไหวเลยท่านปู่เฮ้ยเอ้ยผู้มีพระคุณเฉิงเอ้ยเอ้ยท่านปู่ไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรอยู่แล้วมามาสู้กันอุจจา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 ลิ้วเวิงอุจจาเฮ้ยจ้าสองคนที่จะไปไหนกันล่ะฮะข้าคุยกับเตี๋ยวอู่แล้วเราจะกลับไปสำนักมวย8เอ๊ะแล้วเจ้าล่ะข้าจะรีบไปอยู่พร้อมหน้ากับครอบครัวข้านะสิลาก่อนนะทุกท่านไปเถอะไปเถอะรักษาตัวด้วยรักษาตัวด้วยเอ๊ะเจ้าอยากจะไปไหนล่ะฮะข้าเมื่อกี้พี่สาวบอกว่าอยากไปกับเราแต่ว่าไม่กล้าพูดออกมาไปกับพวกเราพูดมั่วซั่วแล้วก็ใช่นะสิแล้วท่านหมายความว่ายังไงข้าหมายความว่าแน่นอนว่าดีนะสิปัญหาคือตอนนี้เราไม่รู้จะไปไหนกันนะสิไม่เป็นไรข้าก็ไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนเหมือนกันเราไปด้วยกันเถอะเอ้ยดีเลยไม่เป็นไรชอบชอบก็ดีแล้วถ้าอย่างนั้นพวกเราก็ไปกันเถอะนะไปกัน
จ้าว่าเหลียงเวิงเป็นคนอย่างไรกันไม่รู้สิแต่ยังไงเขารู้สึกว่าเขาต้องเป็นคนที่แกร่งมากมาดิมาดิเอามาดิขาเออเอาดิเอาดิเธอเอาดิโหปางนี้เลยเหรอโอ้ยเจ้าเด็กดื้อมาดิดิไปไปกันเถอะอ